สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เมืองไซแขวงอุดมไซเป็นเทศบาลแขวงอุดมไซนั่นเองตอนเช้านี้พวกเราก็มาเช็คอินเข้าที่โรงแรมอยู่ที่เมืองไซแห่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมเบิ่งถ้ำจอมอ๋องอยู่ที่เมืองไซแขวงอุดมไซถ้ำจอมอ๋องถือว่าเป็นถ้ำที่หลายคนจะรู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศลาวนะเป็นถ้ำที่เราสามารถย่างเข้าไปแล้วเป็นถ้ำยาวเข้าไปยาวที่สุดในประเทศลาวว่าสองสามเดี๋ยวพวกเขาจะพากันไปเลาะเบิ่งถ้ำเนาะหลังจากที่พวกเขาเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าหลังจากกินข้าวเช้าแล้วพวกเขาก็จะเดินทางไปจากตัวเมืองไซหรือว่าเทศบาลเมืองนี้ออกไปหาถ้ำประมาณ50 กิโลเมตรก็จะฮอดถ้ำสอบถามพนักงานอยู่ที่โรงแรมเขาจะว่า50 กิโลเมตรที่พวกเขาจะไปหันก็เป็นทางปูยางไปเนาะก็เดี๋ยวจะลองไปกันลองเบิ่งว่าจะมวลจะมันจะงามปานใดถ้ำจอมอ๋องเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศลาวจะเป็นจังใดนั้นไปติดตามน้ำกันเนาะอันนี้คนนำทางของพวกเราเคยมาอุดมไซเป็นครั้งทำอิฐจะนำทางไปได้ได้มีจิตวิญญาณในการนำทางอันนี้พวกเราก็เดินทางมาฮอดถ้ำจอมอ๋องเป็นที่เฮียห้อยทุกคนนี้อันที่เป็นเส้นทางที่พวกเราใส่สัญจรในการมาหาถ้ำแห่งนี้นะตั้งแต่แถวบ้านนาแลมาฮอดบนนี้ก็ประมาณ45 หรือ 50 กิโลเมตรนี่แหละทุกคนก็คิดเฉลี่ยแล้วจากเทศบาลเมืองไซหรือว่าเทศบาลแขวงอุดมไซท่านมาฮอดถ้ำจอมอ๋องนี่ก็ประมาณ45 หา 50ประมาณนั่นแหละเส้นทางที่จะมาถ้ำจอมอ๋องนี่จะมี2เส้นทางนะก็เส้นทางหนึ่งเขาจะว่าจะมาขึ้นมาทางหลัก14มาทางที่น่าจะเป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปทางโดงน้ำทานะแล้วก็จะมีทางแยกเข้ามาแต่ว่าทางนี้เพิ่นกำลังแปลงอยู่นะกำลังแปลงอยู่ยังบ่ทันได้ปูอย่างแล้วเถอะแล้วมีอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางที่เข้ามาทางบ้านนาแลมาทางบ้านเสียงแสนหรือคำแสนสักอย่างนึงนะทุกคนแยกเข้ามาแต่แถวบริเวณบ้านเสียงแสนหรือคำแสนฮะนะแถวประมาณจาก 2-3 กิโลเนี่ยแถวนั้นจะทางจะบ่ค่อยดีเนาะเป็นทางปูอย่างแต่ว่ามันเพแล้วนะแต่หลังจากหั่นมาก็ทางก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยทางนาแลที่พวกเราเดินทางมานี่ทางนี้จะใช้เวลาหรือว่าจะไกลกว่าน้อยนึงเนาะแต่ว่าทางมันดีพวกเราก็เลยมาทางนี้อันนี้พวกเราก็เดินทางมาฮอดบริเวณแถวนี้เดี๋ยวบ้านห้วยอุ่นห้วยอุ่นน่าจะเป็นบ้านที่ใกล้ๆกับทางที่จะฮอดในเมืองนั่นแหละ40 กิโลเมตรจากนี้ไปนะพอเขาขี่รถลงค่อยมาก็จะมาฮอดบริเวณแถวนี้ก็เป็นเฮ็ดเป็นห้านน่าจะเฮ็ดให้เซาขายเครื่องนี่เฮ็ดให้เซาเป็นห้านอาหารห้านครัวกินอย่างต่างๆเนี่ยเนาะอยู่บนนี้แล้วก็เป็นลานจอดรถอยู่ข้างกลางบนนี้ส่วนถ้ำจอมอ๋องท่านก็จะอยู่ด้านในพุ่นเดี๋ยวจะต้องไปซื้อปี้ไปท่านแล้วก็เข้าไปอยู่บนบริเวณแถวนี้ก็จะมีฝากรถแล้วก็มีขายเป็นพวกน้ำเป็นพวกอาหารการกินเนาะแต่ว่ามื้อที่พวกเฮามานี่เขาจะบ่มีขายอาหารมีแต่ขายเป็นพวกข้าวต้มข้าวนมอย่างต่างเที่ยวน้ำโขงที่เหือลอยลงหาลา
อนนี้พวกเขาก็ยังเข้ามาบริเวณทางขึ้นไปหาถ้ำจอมอ๋องอยู่ที่เมืองไสแขวงอุดมไสเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเมื่อกี้นี้เราไปอ่านข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆเนาะก็ถ้ำแห่งนี้ก็จะอยู่ที่เมืองไสแขวงอุดมไสเป็นถ้ำที่มีความยาว 16.4 กิโลเมตรเนาะในเบื้องต้นเพิ่นมีการสำรวจว่ายาว 13.5 กิโลเมตรแต่ว่าเพิ่นมีการสำรวจเพิ่มเติมเนาะก็พบว่ามีความยาวกว่านั้นไปอีกเนาะตอนนี้มันแน่ใจว่าอาจจะยาวไปอีกบ่แต่ว่าการค้นพบล่าสุดของข้าเจ้าหันจากทีมงานที่เพิ่นเข้าไปสำรวจเนาะก็พบว่ามีความยาว 16.4 กิโลเมตรก็เป็นถ้ำที่มีความยาวอีหลีแล้วก็เพิ่นมีการติดตั้งไฟเข้าไปเรียบร้อยเนาะเขาสามารถยางเข้าไปชมก็มีนมผามีหินย่อยมีอย่างต่างๆนานาอยู่ในบริเวณในถ้ำเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันว่าจะยาวจะงามจังใดเนาะเป็นถ้ำที่กำลังมีการฮือฮากันที่ความจริงเขาจะมีการค้นพบมาดนนานแล้วแล้วก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้วแดนเนาะแต่ว่าหลังๆมานี่เพิ่นมีการจัดสรรสถานที่มีการเฮ็ดทางเฮ็ดทางยางเฮ็ดอีหยังต่างๆแล้วก็มาบูรณะมาซ่อมแต่งมาสร้างสาให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนาะก็คนก็จะมาเที่ยวกันหลายในช่วงนี้บริเวณทางเข้ามาจะมีคือน่ะเป็นซุ้มไม้ไผ่หรือเป็นกอไผ่เป็นอีหยังเป็นป่าไผ่แปลกๆงามงามๆในบริเวณแถวนี้นะเป็นป่าไม้ไผ่แบบนี้ไม้ไผ่หนามบ่เพิ่นเอิ้นหรือจังได๋นะก็หลังจากเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นห้องน้ำมีโต๊ะให้บริการนั่งลิ้นพักผ่อนอย่างแถวๆนี้ก่อนที่จะฮอดบนทางจะขึ้นไปถ้ำถ้ำจอมอ่องนี่เป็นชื่อมาจากภาษาคมุหรือว่าภาษาคนลาวเทิงนั่นเนาะก็จอมหันเพิ่นว่ามีความหมายว่าจอมหันก็คือแบบนำติดตามอย่างไปจังสันประมาณนั้นอ่องหันเป็นติดดินอย่างประมาณนั้นตามที่ได้อ่านมาก็เป็นถ้ำที่มีความยาวเดี๋ยวพวกเราจะลองยางเข้าไปเบิ่งว่าจะยาวจะงามจังใดซำใดเจอว่าบางเป็นบางป่าเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากผานี่นะวันนี้ใจว่ามันเป็นถ้ำมีเป็นถ้ำน้ำรอดน้ำบ่ก็คงจะเป็นถ้ำน้ำรอดแต่ว่าบอลเป็นโตที่เป็นถ้ำน้ำรอดนี่เป็นหูที่เราสามารถเข้าไปมันคือถ้ำกองรออย่างต่างๆนะอาจจะเข้าไปบ่ได้ที่จังเลยวันนี้มีป่าหลายป่าธรรมชาติที่พวกเขาอ่านข้อมูลอยู่ว่าท่านข้าเจ้าก็ว่าเมื่อก่อนถ้ามันจะเป็นแรงที่ชาวบ้านจอมอ่องนี่จะใช้เป็นแรงหาปลาอยู่บริเวณแถวๆนี่เป็นแรงข้าเจ้าไปจับเอาตัวเจี๋ยบอหรือว่าไปเอาเครื่องอย่างขี้เจี๋ยนะมาเฮ็ดเป็นอย่างเป็นลูกปืนมาอันปืนแก๊ปนะใช้ปืนแก๊ปบอเอามาเฮ็ดเป็นปุ๋ยบอจังซี่นะน่าจะมีตัวเจี๋ยอาศัยอยู่หลายเนาะในถ้ำแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่ยาวมีป่าธรรมชาติหลายๆอยู่บนปากถ้ำบนปากงูน้ำออกมาจากภูจากหินตัวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบิ่งในถ้ำกันนะตอนนี้พวกเราจะยางขึ้นไปหาถ้ำนะก็สำหรับคำแนะนำสำหรับประดินนะ
ก็จะแนะนำให้ทุกคนเวลาจะเดินทางมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้ก็เอาอาหารการกินมาเองนะเพราะว่าอยู่บนบริเวณที่เพิ่นขายปี้หรือว่าบริเวณบอนฝากรถท่านเพิ่นมีให้เซาสถานที่มาเฮ็ดร้านอาหารขายแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันมีผู้ใดมาเซาเฮ็ดร้านอาหารเทื่อน่ะก็จะบ่มีร้านอาหารเพราะว่าจากตัวเมืองใส่หันมาฮอดแถวนี้มันก็ไกลพอสมควรเนาะถ้าเฮามาแล้วเราต้องเตรียมอาหารการกินมาเองเพราะมันมีบอนให้นางกินข้าวอยู่ห่มไม่ไผ่น่ะบอนสุดยอดเลยบอนนางกินข้าวบอนพักผ่อนอีหยังนะแต่ว่าเราต้องเตรียมมาเองอยู่บอนนี้ยังบ่ทันมีขายน่ะก็หากว่าขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้รู้สึกเมื่อยละแต่ว่าบอนทางเข้าบ่นั่นนะใกล้จะฮอดละเดี๋ยวนี้จะเป็นป่าไผ่นี่พ่อเขาก็ย่างเข้ามาฮอดบริเวณปากถ้ำจอมอ่องเป็นทีให้พ่อยเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในสวัสดีเอาปี้ป่ะมันจะถามอยู่นั้นผู้ใดยืนให้ผู้ใดโอเควะนอกจากที่เขาซื้อปี้อยู่บนบนทางเข้ามาแล้วเขาก็เอาปี้นี่นั่นมายืนให้กับพนักงานสองสาวที่มันยืนอยู่ฝากทำมันแล้วก็ย่างเข้าไปได้เลยวันนี้ไฟจะเป็นยิบยิบเขาบอกว่าเจ้าเห็ดทางยางดีเลยเนาะมืดอันนึงก็เป็นถ้ำที่ใหญ่เติบเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวให้เข้าไปเบิ่งเขาเจ้ามีป้ายบอกมีป้ายเตือนยางหลวงลายเนาะมีป้ายห้ามจับห้ามเหยียบแล้วก็มีป้ายเตือนอย่างต่างๆหลายป้ายเลยเข้ามาแล้วรู้สึกคล้ายๆกับเป็นถ้ำนางแอนอยู่ที่ท่าแขกวันนี้เพิ่นบ่ได้ใส่เลยไฟหรือว่าไฟขาดคิดว่าเขาคงบ่ได้ยางไปจนฮอด16กิโลเมตร16.5 กิโลเมตรนะเป็นอาจจะใส่ไฟให้พวกเขาย่างไปเบิ่งรู้สึกจะ800เมตรนี่มออาทิตย์เพิ่นให้เขาย่างไปเบิ่งได้นี่อยากมืดได้หนึ่งเป็นท่านที่ยาวไปบ่คงกว้างบ่สูงเลยจะลองยางไปเรื่อยๆลองเบิ่งอ
ตามที่พูดกันเว้ากันมาต่อๆกันนะเขาจะบอกว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศลาวแต่ว่าเมื่อกี้นี้มาอ่านเบิ่งข้อมูลท่านเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศลาวอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นอาจจะยังจังใดเพิ่นอาจจะยังบ่แน่ใจเนาะว่ายาวเท่าใดแท้แล้วก็บ่แน่ใจว่าถ้ำอื่นๆก็มีคำยาวกันอย่างเช่นถ้ำกองรอบ่แต่นั้นเป็นถ้ำน้ำรอดเนาะอันนี้มันบ่เป็นถ้ำน้ำรอดก็บ่แน่ใจว่ามันมีเคยเป็นสายน้ำไหลบ่อาจจะเคยเป็นสายน้ำไหลอยู่แบบนี้ได้ถ้ามันเป็นถ้ำที่แบบว่ามีความยาวขนาดนี้ความจริงนักสำรวจเขาจะคงจะสันนิษฐานแล้วว่าอาจจะเคยมีน้ำไหลจังใดนะคงคล้ายๆกับเป็นทางน้ำนะคล้ายๆกับถ้ำกองรอเป็นทางน้ำแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันบ่มีน้ำพอบ่มีน้ำก็เลยเราสามารถย่างเข้ามาได้สะดวกแบบนี้แล้วทางย่างเข้ามามันก็เฮ็ดดีดีย่างเข้ามาสะดวกดีนะเพียงแต่ว่าไฟอาจจะยังบ่เพียงพอเถอะอันเท่าที่ไปถ้ำมาหลายๆถ้ำอันถ้ำนางแอนท่านเขาจะใส่ไฟค่อนข้างหลายนะก็เฮ็ดให้เบิ่งเห็นในจุดต่างๆเลยเห็นเบิ่งเห็นรายละเอียดของถ้ำได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่ามาถ้ำนี้ก็เพิ่นใส่ไฟทางยางโอเคอยู่แต่ว่ายังบ่มีไฟที่เพิ่นจะส่องให้พวกเขาเห็นรายละเอียดของถ้ำนะเห็นมีเป็นสปอตไลท์ดีว่าวันนั้นน่ะเห็นมีสปอตไลท์อยู่วันนั้นน่ะแต่ว่าว่าเห็นเพิ่นเปิดไฟเทือนะเอาเป็นถ้ำที่มีความสูงเป็นทางลุ่มที่จะกว้างอ่ะทางเทิงก็จะแคบเข้าแคบเข้าอันนี้เป็นหินที่แตกความจริงเฮาเบิ่งรายละเอียดของหินของยางอาจจะเห็นรูปทรงต่างๆของหินว่าจะเป็นหินที่เป็นรูปทรงจากการเซาะของน้ำบ่อน่าจะเป็นการเซาะของน้ำแล้วก็เป็นหินเป็นทรงต่างๆจากการย่อยลงมาของหินของหินคืออะไรอ่ะหินย่อยป่ะน่าจะมีคนอยู่ด้านในได้ยินเสียงมีคนร่วมกันอยู่ข้างในคนบ่แน่ใจว่าช่วงยามหน้าฝนท่านจะมีน้ำไหลบ่แต่ว่าตามที่ถ้าให้ปฏิบัติสันนิษฐานเองฮะปฏิบัติสันนิษฐานเราเป็นทางน้ำแน่นอนเพราะว่าเบื้องล่างมีหอยกัดซอของน้ำมีหอยน้ำไหลประมาณนั้นนี่ก็ยางเข้ามาไก่เติบเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆความจริงมันมีรายละเอียดของหินของอย่างที่ย่อยลงมาแล้วก็งดงามในวันนี้ของงานเลยอันนี้เขาจะใส่สปอตไลท์ส่องใส่ก็จะสามารถเบิ่งเห็นรายละเอียดของหินของหยังได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะบ่ย่อยแล้วนะจะเป็นหินที่เซาย่อยแล้วก็ได้ยินเคยเดินทางไปที่ถ้ำภูผาสุกเนาะที่แข่งสารวันนะอันนั้นเป็นหินย่อยที่ยังซุ่มยังเปียกยังย่อยอยู่นะก็เป็นเวลาเป็นหินย่อยที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นเนาะก็จะขาวงามแต่ว่าอันนี้มันบ่มีน้ำไหลแล้วก็จะเป็นหินย่อยที่แห้งก้อนหินนี้น่าจะเป็นก้อนหินที่ถล่มลงมาเลยบางทีหินที่เกิดจากน้ำหรือว่าหินที่เกิดจากเป็นหินย่อยนะพอมันก่อตัวหลายขึ้นหลายขึ้นนะมันก็อาจจะตกลงมาได้อันนี้น่าจะเป็นก่อตัวหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วก็นักแล้วก็ลุดแล้วก็ตกลงมาเป็นหินย่อยก้อนบ่ค่อยใหญ่อีกไก่วะที่สุดอีกประมาณอีกบกไก่18อันกิโลได้น่ะ
แล้วว่าจะนี่ไปบ่ไก่ป่ะอุ้ยโอ้ก็แล้วล่ะไก่โอ้ไอ้ไก่ว่าจะสิ18กิโลเมตรมัน18กิโล18กิโลว่ะถามอาจารย์ว่าทั้งหมดได้18กิโลแต่ว่าอ่านเบิ่งข้อมูลที่เขาเขียนนั้นว่าประมาณ16กิโลเนาะเขาเจ้าใส่ไฟไปสุดทางเลยครับพระเตจะมีป้ายเตือนตลอดทางเลยนะมีป้ายเตือนป้ายระวังป้ายห้ามเนี่ยอะไรต่างอันนี้เป็นหินย่อยที่ป่ายมันหักแล้วเป็นหินย่อยที่มันเซาย่อยแล้วจังที่ประเด็นได้เบาไปแล้วมันเซาย่อยแล้วยางมาไก่เติบแล้วเนี่ยกำลังคิดว่าจะกลับแล้วหรือบ่ไปเรื่อยก็ถึงถ้ำตัวที่อยู่แข่งสารวันถ้ำภูผาสุกกันก็เขาจะบอกมีความยาว7กิโลเมตรแต่น่าจะเป็นถ้ำที่มีน้ำยังไหลอยู่เนาะเวลาเขายางเข้าไปก็คล้ายๆกับว่าเลาะไปตามห้วยตามหองมีน้ำไหลแล้วก็เป็นถ้ำที่ยังมีชีวิตชีวาในเรื่องการเข้าไปเป็นถ้ำที่ยังมีหินย่อยหินอย่างย่อยตลอดเวลานะเดี๋ยวเรายังซุ่มยังเปียกยังมีน้ำย่อยตลอดได้หยุดถึงแบบนี้นะถ้ามันยังย่อยต่อไปถ้ามันก่อตัวต่อไปก็จะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาเลยมีโอกาสที่จะตกลงมาเพราะมันเป็นหินตัวที่เขาเนี่ยมันเป็นหินแบบนี้อยู่นะแล้วมันมีตัวอื่นที่เป็นหินย่อยแล้วมันเกาะแบบนี้เลยอันจริงหินย่อยนี่ก็งามงามเลยอันนี้บ่มีไฟสองใส่เตียนบ่ขาวแล้วเนาะเพราะว่ามันตัวนั้นละตอนมันย่อยลงมาใหม่ๆมันจะขาวงามอันนี้ก็งามเลยอันนี้ยังขาวอยู่เลยโอ้แถวนี้ยังมีน้ำย่อยอยู่เลยยังมีเสียงน้ำย่อยอันนี้ขาวเลยงามงามเลยว่าสิย่างมาบักไก่แล้วทุนว่าสิกลับไปบ่ฮู้ว่าสุดอยู่บนนี้บ่รู้ว่ายังมีไปอยู่รู้สึกว่าจะสุดอยู่บนนี้ย่างไปเบิ่งอีกอันนึงเพราะเพิ่นเอาไฟมาสุดอยู่แต่บนนี้เพิ่นบ่ได้ใส่ไฟไปต่อแล้วหรือว่ามันสุดอยู่บนนี้คือบ่เห็นทางมีทางไปแล้วได้นี่มันเป็นฮู้น้อยไปเดี๋ยวลองย่างไปดูได้อ๋อทุกคนยังมีไปต่อไปวันนี้อีกยังมีต่อไปวันนี้อีกแต่ว่าบ่เห็นนะมืดแล้วล่ะบ่เห็นเลยมีต่อไปอีกแต่ว่าเพิ่นเอาไฟมาฮอดแต่บ่อนนี้แล้วนี่ตอนนี้พวกเอายางมาฮอดบอนจุดที่เพิ่นเอาไฟมาสุดแล้วบอนนี้ก็จะเป็นบอนที่ไฟจะมาสุดอยู่บอนนี้นะแล้วก็ไปบอนท่านที่ประดิษฐ์ยางไปเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นปองน้อยเข้าไปแต่บอนนี้จะเข้าไปนั้นอาจจะใหญ่เป็นแบบนี้คือกันแต่ว่าบอนท่านมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าเป็นฮูน้อยแต่ว่ารอดเข้าไปได้สบายเนาะก็เป็นฮูยางเข้าไปได้สบายนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเอาไฟมาฮอดแต่บอนนี้นะทุกคนก็เท่าที่พวกเขาเบิ่งแผนที่มาเมื่อกี้ท่านอยู่บนทางขึ้นท่านเขาจะว่าจะมีไฟเข้ามาน่าจะ800เมตรนี่แหละนั่นแสดงว่าประดิษฐ์ก็ยางมาฮอดบอนนี้ก็800เมตรตั้งแต่บอนปากถ้ำเข้ามาหาบอนนี้ก็เดี๋ยวประดิษฐ์จะต้องกลับออกไปละเดี๋ยวไปว่ากันนี่ก็จะก็ยางกันมาบ่ได้หลายคนบอนนี้บอนมาฮอดนี่
ก็จะงามวันนี้ก็เดี๋ยวประทับสินใจยางกลับออกไปแล้วนะสุดวันนี้น่ะไฟนะงามงามทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ถ้ำจอมอ่องเมืองไซแขวงหลวงไซปาราดินจาถือโอกาสจบคลิปนี้ไว้เด็ดเทนที่ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไว้เด็ดเทนที่สบายดี